Startup Insight วันนี้เราจะพาไปฟังมุมมองที่น่าสนใจและกระบวนการในการคิดการบริหารธุรกิจจากผู้บริหารของ InfoFed Startup ด้าน e-sport ของประเทศไทยที่ตอนนี้มองว่าโอกาสของเศรษฐกิจดิจิทัลยังมีอีกมากและนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย e-sport เนี่ยมันเป็นอาชีพใหม่นะครับรัฐบาลก็ส่งเสริมเขาก็มองว่าเป็นอาชีพในยุคของดิจิตอลมหาลัยต่างๆก็เริ่มตอบรับนะฮะเขาเรียกว่าหลักสูตรนะฮะเขามียูนิตที่สอนเรื่อง e-sport โดยเฉพาะเลยนะฮะในมหาลัยชั้นนำต่างๆเนี่ยอย่างหอการค้ามอกรุงเทพฮะพวกนี้มีหมดละศรีปทุมนะฮะหลักสูตรพวกนี้เขาเกิดขึ้นละนะฮะแล้วตอนนี้พวกไฮสคูลต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีชมรมเริ่มมีเขาเรียกว่าการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาด้วยการสเกาต์นักกีฬาเนี่ยมันต้องมีสเกาต์จากพวกทัวร์นาเมนต์ที่เป็นพวกเซมิโปรการที่เราเห็นนักกีฬาเก่งๆเนี่ยเราก็เชิญเข้ามาเทสกับเรานะครับพอเทสกับเราเสร็จเนี่ยชาเลนจ์ก็คือการที่จะเทิร์นเขาเนี่ยจากนักกีฬาที่เล่นเกมเก่งเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยโหเขาเรียกว่าแบริเออร์มันเยอะมากนะเขาต้องเรียนรู้ในเรื่องของวินัยเรียนรู้ในเรื่องการทำงานเป็นทีมนะฮะการเป็นมืออาชีพการเป็นโรลโมเดลที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเรียกว่าคนติดตามของเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์มากๆจะไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือนะฮะต้องเรื่องการเปลี่ยนจากเด็กที่เล่นเกมเก่งมาเป็นนักกีฬาอาชีพแน่นอนว่าไอการพัฒนาพวกฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องตามมันให้ทันนะฮะถามว่ามันต้องมีอินเวสเมนต์ส่วนนี้ไหมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะนักกีฬาของเราเนี่ยเวลาแข่งขันก็ต้องการสเปคคอมพิวเตอร์หรือสเปคทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นไฮเอ็นด์นะฮะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยปกติเราใช้ 20,000 30,000 ใช่ไหมคอมพิวเตอร์นักกีฬาเนี่ยระดับแสนกว่าบาทเลยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เขามีการแข่งขันได้ดีที่สุดได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะฮะเราต้องเป็นองค์กรแรกๆเลยที่จะตามในเรื่องของเทคโนโลยีให้ทันนะฉะนั้นรูปแบบการ manage asset พวกนี้มันมีหลายอย่างนะฮะอะไรที่จำเป็นเราก็ invest ซื้อเข้ามาเลยใช้นะฮะหรือว่าอะไรที่มันใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวนี้เขามีบริการเช่าด้วยนะนะฮะเราก็เช่ามาพอมันตกรุ่นเขาก็จะมาเปลี่ยนให้นะฮะก็ manage asset ตรงนี้ได้ครับข้อดีของการเป็น first mover แน่นอนนะฮะเราจะเป็นที่รู้จักก่อนคนอื่นถ้าเราทำมันสำเร็จนะฮะเราจะมี opportunity มากกว่าคนอื่นถ้าเราทำมันสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเป็น top 3 top 5ของประเทศให้ได้มันถึงจะได้ opportunity ในการเติบโตในการทำธุรกิจนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะโคกับในไทยหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็ต้องมองหาพวก top 3 top 5ในประเทศอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีของการเป็น first mover ที่สำเร็จนะฮะแต่ความท้าทายก็คือ first mover เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จนะครับมันจะมีความท้าทายหลากหลายเลยเราจะอยู่กับความผิดพลาดตลอดเวลาแต่ว่าความผิดพลาดตรงนี้เราต้อง lean มากๆก็คือเขาเรียกว่าไวนะฮะรีบล้มรีบลุกนะทำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะสำเร็จนะผมว่าอันนี้คือ challenge ของ first mover นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ